ายสไลด์กันแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนื้อหาง่ายมากระดับความยาก1ดาวนะระดับความยาก1ดาวเพราะว่าเป็นงานที่พวกเราทำกันอยู่แล้วก็อันนี้เน้นเขาต่อจากคราวที่แล้วที่เราคุยเรื่องการทำโมเดลพวก Revit แล้วก็มาเป็น ETABทีนี้พอใน Revit เนี่ยเราใน Revit เนี่ยเราโมเดล Transfer Beam สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราโมเดลใน ETAB เราก็ต้องทำเป็นคานนะแต่ยุคใหม่เนี่ยพอ Transfer Beam จริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยลงเซ็นเตอร์คานเท่าไหร่มันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเพราะฉะนั้นมันก็ดีกว่าที่เราจะใส่เป็นฟลอร์ไปซะเลยอันนี้มันจะช่วยให้การโมเดลเราสะดวกนะก็อย่างตัวอย่างในรูปนี้ก็มีเสาลงมาแล้วก็เจอทรานสเฟอร์บีมเข้าไปเนี่ยเจอทรานสเฟอร์บีมตัวนี้ทรานสเฟอร์บีมเจอทรานสเฟอร์บีมเข้าไปก็เสาก็หายไปซึ่งเสาจริงๆเดี๋ยวมันก็ไม่จำเป็นต้องตรงแนวกันอย่างเสาเนี่ยมันอาจจะเยื้องกันได้บ้างในความเป็นจริงซึ่งในชีวิตจริงก็มักจะเป็นอย่างนั้นก็มีบ้างที่ทรานสเฟอร์บีมมันตรงๆซึ่งเราก็ถ้ามันตรงขนาดนั้นเราก็ใช้คานไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันหลายกรณีบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเพราะนั้นในตรงนี้เราก็มันก็จะสะดวกถ้าเราโมเดลเป็นฟลอร์ไปเลยอันนี้มันก็เหมือนฟลอร์อันหนึ่งนั่นเองเด้อๆเลยเนี่ยพอเราโมเดลใน Revit แล้วก็พอเราออกไป ETAB ปุ๊บมันก็มาเลยใช้งานได้เลยนะซึ่งการทรานสเฟอร์เนี่ยมันจะทรานสเฟอร์ทั้งเสาทั้งผนังเลยอย่างรูปนี้ก็เป็นผนังทั้งก้อนเชวอลทั้งก้อนเลยมันก็ทรานสเฟอร์ไปนี่ผมเปลี่ยนสีได้มั้ยเนี่ยอย่างเชวอลก้อนเนี้ยทรานสเฟอร์หายไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก้อนนี้ก็เดียวกันลงมาข้างล่างนี้ก็โล่งเลยเนี่ยข้างล่างนี้ก็โล่งไปเลยไอ้ทรานสเฟอร์บีมก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นฟลอร์อีกเหมือนกันก็โมเดลเป็นฟลอร์ได้เลยใน ETAB เออโทษใน Revit แล้วมันก็พอเราเข้า ETAB มันก็มาทีนี้เนี่ยอันนี้ก็สืบต่อจากคราวที่แล้วที่เคยอธิบายไปแล้วก็คือจาก Revit มาเป็น ETAB ETAB Mesh เป็น Finite Element คือ ETAB ยุคใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ยังไม่ใช่ Finite Element ตั้งแต่ User Interface คือถ้าสมัยเก่าเนี่ย ETAB เราต้องโมเดลเป็น Finite Element ตั้งแต่ User Interface เลยแต่พอยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าโมเดลเป็น Object ก่อน Object ก็คือถ้าเป็นเฟรมก็เป็นไลน์เส้นนะถ้าเป็นเชลก็เป็นแอเรียซึ่งแอเรียอาจจะหมายถึงเพลทหรือหมายถึงเชลก็ได้เนี่ยเป็นต้นมันก็จะข้อดีของการทำงานเป็นอ็อบเจกต์คือเราไม่ต้องเมชแล้วก็มันออโต้เมชอันนี้คือจุดเปลี่ยนถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครั้งหนึ่งเหมือนกันในช่วงชีวิตการโมเดลของวิศวกรโครงสร้างไอ้การที่เราไม่ต้องมายุ่งกับไฟนอลเอลิเมนต์แบบโดยตรงทุกวันนี้ถ้าใช้ ETAB เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับไฟนอลเอลิเมนต์โดยตรงเลยนะมันเรายุ่งกับตัวอ็อบเจกต์เรายุ่งกับตัวนี้อ็อบเจกต์ก่อนที่จะเมชนะแล้วมันก็จัดการเมชให้เราชีวิตก็จะสบายหรือเพราะสมัยก่อนต้องมาคอยเมชเองเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากค่อนข้างมากแล้วก็ขยับตำแหน่งทีนึงมันก็จะเหนื่อยทีนี้พอเราเมชเนี่ยอันนี้ก็คือพูดไปราคาที่แล้วนอกจากทรานสเฟอร์บีมเนี่ยตัวพวกตระกูลแมตช์ฟุตติ้งเนี่ยมันก็จะเป็นแผ่นๆเนี่ยถ้าดูแผ่นเนี่ยอย่างแมทฟุตติ้งก็จะเป็นอย่างตัวเนี้ยจะเป็นแผ่นๆเนี่ยเป็นต้น
พวกนี้พอมันอยู่ในอีแท็บในชีวิตเราก็จะสบายนี่เราดูทฤษฎีสั้นๆนิดหนึ่งคือในเชลเอลิเมนต์เราเนี่ยแบ่งแกน local exist นี่เป็นสัญลักษณ์สากลนะผมเปลี่ยนสีนิดสัญลักษณ์สากลเลยเนี่ยมันก็จะเป็นมีแกน x กับแกน y นะเนี่ยแกน y เนี่ยทิศทางมันเป็นอย่างนี้ใครอย่าไปสงสัยกับเรื่องกดมือขวานะเพราะในเพลทเชลเนี่ยมันไม่ได้ใช้กดมือขวาเนี่ยคุณสังเกต MY กับคิดแกน Y ดูสิมันไม่ใช่กดมือขวานะเห็นไหมเนี่ยหรือยังทิศแกน X กับ MX มันก็ไม่โทษ MX อยู่ไหน MX MX อยู่นี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่กดมือขวาสังเกตมั้ยนี่คือสัญลักษณ์สากลนี่ไม่เป็นภาษาสากลนะนี่ไม่ใช่ภาษาของ ETAP หรือ SAP หรือ SAP เพียงอย่างเดียวนะเพลทเทโอรี่มันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนนะก็คือทิศทาง mx my mx y นี่คือ bending หลักๆใน vx vx y ก็เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานทีนี้จากทฤษฎีเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น elastic shell หรือ elastic plate มัน elastic แต่ว่าในความเป็นจริงของ reinforced concrete ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น transfer beam หรือไม่ว่าจะเป็นmat footing เนี่ยมันไม่ใช่ elastic มันเป็น concrete เสริมเหล็กซึ่งมันแคร็กมันแคร็กเขาต้องมีเขาเรียกว่าแปลงจาก elastic มาเป็น inelastic นะอันนี้ผมทิ้ง reference ให้แล้วทฤษฎีอยู่ในเล่มนี้นะแมกเกอร์นะใครมีสไลด์ก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยมันก็จะลิงก์เข้าไปที่ reference ของเรามุมแคร็กของไอ้เจ้าเพลทของเรานะแล้วพอแตกไปแตกมาเนี่ยคือข้ามสมการไปเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็จะมาจบอยู่ที่สูตรง่ายๆสูตรนี้สูตรเดียวอันนี้เรียก Wood Armor Moment ก็คือแรงรับยกตัวอย่างเช่นแรงรับเนี่ยมันจะเท่ากับแรงแกนหลักบวกแอบโซลูทของทอร์ชัน MXY คือทอร์ชันก็หมายความว่าแรงรับในทิศแกน X โทษแต่สมมติว่าแรงรับในทิศ MY เนี่ยเท่ากับตัว MY บวกกับแอบโซลูท MXY แล้วก็แรงรับในทิศ MX เท่ากับ MX บวกแอบโซลูท MXY อันนี้ก็ใครอยากรู้ลึกก็ไปตามไปดูทฤษฎีเอาอันนี้ผมพูดสั้นๆเลยว่าอันนี้คือที่มาและต้นต่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยโชคดีปัจจุบันเนี่ยโปรแกรมอย่างเช่นเซฟเนี่ยทำอันนี้ให้เราอัตโนมัตินะแล้วก็ล่าสุดคือ ETAP ทำให้เราอัตโนมัติเพราะฉะนั้นชีวิตรุ่นหลังก็จะง่ายขึ้นสมัยก่อนไม่ทำให้สมัยก่อนเซฟเนี่ยอย่าง MX มันก็มีแต่ MX MY ก็มีแต่ MY แล้วก็ MXY เราต้องดูเองแล้วเวลามันดีไซน์มันก็ไปเอา MX กับ MY มาดีไซน์ให้เราแล้ว MXY มันก็มีดีไซน์ให้สมัยก่อนนะเซฟมันทำอย่างนั้นซึ่งผิดซึ่งตอนหลังพอมันแก้รุ่นไหนผมจำไม่ได้แล้วมันรุ่นถึงจุดๆนึงมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใช้ Boot Armor Moment อย่างถูกต้องแล้วเอาไปว่าปัจจุบันถ้าใครใช้โปรแกรมเซฟเวอร์ชันล่าสุดอีแทบเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันให้รู้ไว้ว่ามันทำบูตอาร์เมอร์โมเมนต์ให้เราอัตโนมัตินะอันนี้คือแบ็กกราวด์ทฤษฎีมีแค่นี้เองรูปนี้ใช่ไหมหรือรูปไหนหรือรูปนี ามันจริงๆแล้วมันเหมือนกันก็ถ้าตูนโลเซนเตอร์จริงมันก็ไม่มีทอร์ชันอยู่ไม่ใช่แต่ในเสาที่คุณมันลงมันมีเบนดิ้งซึ่งทำให้เกิดทอร์ชันในคานนั้นแต่ถึงคุณจะใส่เป็นไลน์เอลิเมนต์มันก็เห็นทอร์ชันเหมือนกันอย่าลืมว่าทอร์ไลเมนต์มันก็มีทอร์ชันดีกรีฟรีดอมเหมือนกันนะ
งงไหมคือผลลัพธ์มันเหมือนกันเพราะว่า beam element มันก็มาจาก assumption ว่า pay section limit plane นะแล้วก็ member cylinder ในที่เชลเราพอเราเลือกเป็นติ๊กเชลมันก็เหมือน beam อันหนึ่งดีๆนี่เพียงแต่มิติมันเยอะกว่าแต่ทั้งคู่ใช้ assumption เดียวกันเทวดีว่าเทวดีว่าถ้าคุณเยื้องศูนย์เนี่ยคุณใช้บีมคือเอางี้ดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเยื้องศูนย์เนี่ยบีมเอลิเมนต์คุณแพ้เชลทันทีเลยไม่ว่าคุณพยายามจะซิมบิฟายด้วยลิงก์ลิจิตลิงก์อะไรก็ตามมันก็เป็นแค่ความพยายามซิมบิฟายแต่เชลมันไม่ซิมบิฟายมันก็คือลงตามตำแหน่งนั้นจริงๆคือมันมีทั้งทอร์ชันและเบนดิ้งในแกนหลักพร้อมๆกันแต่เบนดิ้งมันจะไปคอนเซนเทรตตรงใต้เสาแล้วก็มันก็จะจางลงเมื่อไกลเสาอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันไม่ได้มีแต่ทอร์ชันอย่างเดียวเบนดิ้งมันก็มีดิสทริบิวชันด้วยแต่ในที่ถ้าคุณใช้บีมปุ๊บเนี่ยดิสทริบิวชันมันเท่ากันทั้งตลอดหน้าตัดงงปะเว้ย ลองใช้เชลแล้วตัดสติปดูแล้วจะเห็นนะคือเบนดิ้งมันไม่ได้เท่ากันตลอดนะตัดเมื่อคุณมีแค่เพียงศูนย์แต่บีมเอลิเมนต์มันไม่เห็นดิสทริบิวชันเลยถ้าเสากับถ้าเสานี่ไม่น่าตายเสายังดีอยู่เพราะมันก็ต้องคือใช้เชลมันแทนไอ้ลายเอลิเมนต์ได้แต่มันต้องตามมาด้วยเทคโนโลยีการดีไซน์ที่มันดีไซน์เชลให้เราด้วยเราอย่าลืมว่าพอเราใช้เชลปุ๊บชีวิตเราลำบากตอนเราอินเทอร์พรีตผลเพราะมันอินเทอร์พรีตผลยากกว่าลายเหมือนกันโซลิดเนี่ยโซลิดคือสุดยอดเลยทุกอย่างโมเดลได้ด้วยโซลิดหมดแต่ตอนตีความผลอ้วกเลยตอนอินเทอร์พรีตผลเอามาใช้เนี่ยอ้วกเลยมีปัญหายังไงไม่ตรงกับไม่ตรงกับอะไรต้องตรงไม่ใช่ถ้าต้องตรงคือไม่ว่าเราจะเอาเชลมาทำเสาหรือเอาเชลมาทำพื้นก็คือรวมเหมารวมเป็นทรานสเฟอร์บีมอะไรหมดด้วยนะเมื่อซิมพลิฟายด้วยมือแล้วทำตัวอย่างง่ายๆเนี่ยใช้เชลเอลิเมนต์คำตอบต้องตรงมือ98-99% accuracy อ่ะต้องได้แต่อะไรอ๋อถ้าเป็นทานเฟอร์บีมมันมีพื้นบางๆอยู่วันนั้นใช่ไหมแล้วทานเฟอร์บีมหนาเป็นเมตรอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมถ้าเคสนั้นแนะนำให้เน็กเกล็กใส่สติปเน็ตพื้นชั้นนั้นน้อยๆไปเลยแรงก็จะมาถาโถมเข้าทานเฟอร์บีมหมดแล้วคราวนี้คุณเท่ามือแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วไม่ต้องศูนย์หรอก1%ก็หายกับหมดแล้วแต่จริงแล้วคุณจะโมเดลทานเฟอร์บีมด้วยลายก็ตามเนี่ยคุณต้องหลอกมันอยู่ดีนะไม่งั้นแรงก็เข้าพื้นเพราะว่าใช่คือถ้าเกิดเราไม่หลอกผลคืออะไรรู้ไหมผลคือคนนึกภาพนะตึก30ชั้นเนี่ยนะพื้นหนา25เซนนะแล้วอยู่ดีๆเสาลงมาแล้วหายไปเนี่ยนะถ้าคุณไม่ปลด
สติปเน็ตพื้นตอนดีไซน์ทรานสเฟอร์บีมเนี่ยนะคุณจะพบว่าบางครั้งคุณลืมใส่ทรานสเฟอร์บีมเลยนะลืมเลยนะลืมทรานสเฟอร์บีมเลยคือเสาลงมาแล้วหยุดเลยเนี่ยมันก็อยู่ได้เพราะว่าพื้นมันหิ้วให้นึกออกไหมเพราะมัน30ชั้นแต่ในความเป็นจริงมันผิดไงเพราะพื้นไม่ซัพพอร์ตที่จะเป็นซัพพอร์ตนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นในการดีไซน์ทรานสเฟอร์บีมเนี่ยต้องมีโมเดลที่แยกออกมาเพื่อดีไซน์ทรานสเฟอร์บีมแล้วก็ลดสติปเน็ตพื้นเหลือหนึ่งสัก 1% นะแรงมันถึงจะเข้าทรานสเฟอร์บีมเพราะไม่งั้นถ้าไม่ลดสติปเน็ตพื้นนะแรงเข้าทรานสเฟอร์บีมเผลอๆแค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยที่เหลือไปเข้าพื้นหมดโดยเฉพาะตึกสูงอะถ้าไม่ปลดเนี่ยเรื่องใหญ่เลยทุกชั้นที่มันรับสมมุติว่าทาวเวอร์บินนี่รับ30ชั้นก็ต้องปลดทั้ง30ชั้นก็ถึงต้องแยกโมเดลไงคุณต้องแยกความแตกต่างระหว่างโมเดลรับแรงด้านข้างกับโมเดลรับทาวเวอร์บีมใช่คือปัจจุบันเนี่ยเรารวมโมเดลรับกราวิตี้กับแรงด้านข้างไปแล้วคือยุคก่อนเนี่ยมันต้องแยกโมเดลนะแรงด้านข้างกับกราวิตี้ต้องแยกโมเดลแต่ยุคนี้มันเหมารวมกันได้เรียบร้อยแล้วแถมยังหนักไปกันอีกปัจจุบันเนี่ยรวมแรงแผ่นดินไหวมาได้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยมันรวมแรงแผ่นดินไหวเข้าไปด้วยในโมเดลได้เลยสมัยก่อนเนี่ยรวมกันไม่ได้ลมกับแผ่นดินไหวนี่รวมกันไม่ได้นะไอ้ที่คุณเห็นได้เพราะสเปกตรัมนี่มันเป็นหลอกตาจริงแล้วแผ่นดินไหวที่เขาต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เบสดีไซน์เนี่ยมันต้องแยกโมเดลแต่ปัจจุบันมันรวมแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อจำกัดอะอย่างทรานสเฟอร์บีมเนี่ยยังไงคุณก็ต้องแยกอยู่ยกเว้นกรณีที่คุณคิดสเตทออฟคอนสตรัคชั่นอะแล้วคุณดีไซน์พื้นทุกฟอร์มไม่เหมือนกันอะอย่างนั้นอะคุณรวมยูนิฟายโมเดลได้มองภาพออกป่ะแต่ปัจจุบันเราไม่สะดวกที่จะยูนิฟายโมเดลเพราะเราขี้เกียจคิดสเตทออฟคอนสตรัคชั่นเอ๊ะมีใครไปเรียนสเตทออฟคอนสตรัคชั่นมายังมันได้ใช้นะมันได้ใช้เน้นไหวต้องดูตารางนี้ก็ตอบปากเปล่าเดี๋ยวงงเดี๋ยวเริ่มจากตารางไหนดีตารางอันนี้อะไร ACS เอา ACI ก่อนอันนี้ตารางของ ACI ซึ่งกระจอกสุดหยาบสุดอันนี้ตาราง ACI บอกว่าบีมแม้แต่บีมยังไม่มีเลยสามเอายูนิบีมอยู่นี่จะเล่า 0.3 EC คือ E คอนกรีตIG คือ I gloss ก็ 30% I gloss นี่คือ ACI นะอันนี้ ACI แล้วเรามาดูโค้ดอื่นอันนี้แผ่นดินไหวนะนี่แผ่นดินไหว Chapter A 8เล่านิดนึง ACI 318 Chapter A เนี่ย Epidic A มันคือ Nonlinear Time History Analysisสำหรับออกแบบ performance based design โดยเฉพาะเลยซึ่งมันเดี๋ยวมันก็จะเป็น default ในอนาคตอ่ะคือสังเกต ACI อะไรมาอยู่ใน appendix เนี่ยสักพักหนึ่งมันก็จะยัดเข้าไปในเนื้อหาหลักนะซึ่งนี่มาละใน ACI เรามาดูอีกโค้ดหนึ่งนี่ ASCE 41อันนี้ก็แผ่นดินไหวโดยเฉพาะอีกเหมือนกันถ้าบีม non-p-state
0.40%เออโทษผู้ผิด30%เท่ากันนี่ชีวิตดูผิดจ้องอยู่โอเคไหมแต่ว่าตอนนี้ SCE กับ ACL เท่ากันเอามาดูอันเนี้ยเป็นโค้ดรุ่นใหม่ที่ทันสมัยกว่าไอ้สองตัวที่พูดเมื่อกี้ ACL เนี่ยปัจจุบันถือเป็นโค้ดล้าหลังไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมานานนานจนปรับตัวไม่ทันเก่าแก่เกินไปอ่ะนี่เป็นโค้ดชื่อยาวนิดนึงอย่าไปจำมันเลยชื่อมันยาวแต่เป็นว่าเป็นสำหรับทอโค้ดสำหรับทอบิลดิ้งกันดีกว่าเป็นโค้ดที่เชี่ยวชาญ specialize งานทอบิลดิ้งซึ่งเก่งกว่าโค้ด ACI และ ASCE นะอันนี้พอมาอันนี้มันจะเชลเนี่ยมันมีหลายแยกประเภทเลยมีเป็นเชลวอลอินเพนเอาออฟเพนนะแต่ถ้าเฟอร์บีมเราก็เหมือนบีมแหละอันนี้0.3 EC เห็นไหมนะนี่มันมีโค้ดหนึ่งอันนี้ TBI แต่ก็น่าจะเท่าๆกันมั้งอันนี้อะไร0.3เพราะตอนนั้นทุกโค้ดเนี่ยตรงกัน0.3 ECIGตอนเราแผ่นดินไหวยกเว้นคัพปิ้งบีมคัพปิ้งบีมมันจุดสองคัพปิ้งบีมมันเป็นคานพิเศษมันไม่ใช่ไม่ถืออย่าไปคิดว่าคัพปิ้งบีมอย่าไปนับว่าคัพปิ้งบีมเป็นคานปกติเลยมันพฤติกรรมมันไม่ใช่คานอ่ะอย่าไปนับแล้วกันตรงคัพปิ้งบีมมันเป็นตัวยกเว้นเป็นตัวพิเศษถ้าเวลาพูดถึงคัพปิ้งบีมเนี่ยให้สร้างแคตตากรีพิเศษสำหรับตัวมันเองเลยเป็นแคตตากรีคัพปิ้งบีมตอบคำถามไหมหรือไม่ตอบจุดสามมันรถโมเดลด้วยโซลิดก็จุดสามคือโมเดลอะไรๆไม่สำคัญเพราะว่านี่มันเป็นพฤติกรรมเฟกเจอรัลเฟกเจอรัลเนี่ยเราโมเดลด้วยขาสไลด์ก็ได้ด้วยเชลก็ได้ด้วยโซลิดก็ได้นึกออกไหมแคตติวไลซ์ตามพฤติกรรมเหมือนกันนะเอ็กเซลเนี่ยจะมาจากไลน์จะมาจากเชลจะมาจากโซลิดมันก็คือเอ็กเซลว่าไงหมอแมทเอาออฟเพนใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งของย้อนไป ACI ก่อน ACI จุดห้าใช่ ACE ไม่พูดอันนี้ทอร์บิลดิ้งจุดห้าใช่แมท EBI จุดใช่จุดห้าแมทแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ล้อสิ่งที่ 100% นะเพราะว่ามันมีเรื่องสปริงอ่อนสปริงแข็งอีกในแมตต์อันนี้ถือเป็น general guideline เฉยๆคือสเต็ปเน็ตมันลดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะลดมันจะเป็นเรนจ์อ่ะไอ้ค่าพวกนี้ที่ให้นี่ก็ไม่ใช่จะถูกนะเดี๋ยวพอถึงจุดๆนึงเนี่ยเราจะเข้าใจว่าค่าพวกนี้มันไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องเลยเพียงแต่มันเอามาให้เราช่วยโมเดลพฤติกรรม non linear โดยใช้โมเดล linear เท่านั้นเองแต่ไม่มีอันไหนถูกต้องแบบ 100% ทุกอันนะในทุกอย่างทุกตัวเลขในตารางเนี่ยเป็นสตาร์ทแต่ใช่แต่มันไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องเสมอไปเพราะเวลาเมมเบอร์มันแคลกมันไม่ได้แคลกเท่ากันทั้งเซกชันตลอดความยาวนะตรงเซกชันนี่โมเมนต์เยอะก็แคกเยอะโมเมนต์เซกชันโมเมนต์น้อยมันก็แคกน้อยเดี๋ยวพอถึงพาร์ทเราวิเคราะห์คือพวกนี้เราจะอาจจะงงเพราะว่าเรายังวิเคราะห์นอนลีเนียร์ไม่ได้เดี๋ยวพอถึงพาร์ทหลังๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องซึ่งเดี๋ยวมันจะอยู่ในพาร์ทที่เอามาให้ดูกันคือวิเคราะห์นอนลีเนียร์เลยซึ่งพอเมื่อวิเคราะห์นอนลีเนียร์เนี่ยเราจะไม่สนใจแฟกเตอร์พวกนี้อีกเลยผมใช้ดูคร่าวๆก็ได้นะอ
อ่าเนี่ยอย่างสมมติเรามีมองด้านข้างเราสมมติเรามีผนังคอสลออันหนึ่งเนี่ยเสริมเหล็กเนี่ยนะบาวเดอรี่คอนดิชันตามรูปเนี่ยนะข้างล่างโรลเลอร์ข้างบนโรลเลอร์แบบเนี้ยนะเซคชั่นเป็นอย่างเงี้ยนะเสริมเหล็กอะไรก็ว่าไปเนี่ยพอเราวิเคราะห์มันด้วยนอนลีเนียอันนี้คือคอนกรีตแครกสีแดงๆนี่คือแครกแครกหมดเลยเนี่ยมีแรงกระทำด้านข้างอย่างเงี้ยพอวิเคราะห์เนี่ยก็เราก็จะวิเคราะห์ให้มันแครกเลยเทนไซสเตทก็จะแทบจะไม่มีมีน้อยมากส่วนแถบสีฟ้าๆนี่คอมเพรสชันโซนอย่างเงี้ยนะซึ่งวันเมื่อเราวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยเราไม่สนใจแครกเซคชันอีกเลยเพราะมันอันนี้มันแครกตามจริงเราก็จะหาเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดดีเฟคชันเคิร์ฟแกนอยด์ดีเฟคชันแกนตั้งเป็นโหลดเราก็จะพอตโหลดดีเฟคชันเคิร์ฟได้แบบเทียบกับผลการทดลองได้เลยอะซึ่งเดี๋ยวในตัวอย่างหลังๆจะมีในวันหน้าจะมีให้ดูว่าเรามีผลทดลองมาอันนึงแล้วเราจะสร้างโมเดลยังไงให้มันจำลองพฤติกรรมคล้ายๆและได้ผลลัพธ์คล้ายๆการทดลองวันเมื่อเราจำลองพฤติกรรมโมเดลอย่างนี้ได้เนี่ยเราไม่แคร์แคร์เซคชันละการใช้แอปพลิเคชันการใช้งานจริงของลักษณะการโมเดลนี้ก็คือเชียร์วอลในตึกสูงนั่นเองซึ่งเดี๋ยวพอเราถึงวันที่เราต้องดีไซน์แผ่นดินไหวเนี่ยเราจะจำลองพฤติกรรมป่องลิฟทั้งป่องด้วยนอนลีเนียคอนกรีตเอลิเมนต์ซึ่งถึงวันนั้นเราจะไม่แคร์ไอ้เรื่องแคร์แฟกเตอร์แล้วเพราะเราคิดแคร์ตามจริงอ่ะทิ้งไว้แค่เนี้ยใครงงก็งงไปก่อนคือทุกวันนี้ไอ้ที่เราคุยกันเรื่องไอ้ตารางแคร์เพราะเรายังวิเคราะห์ไอ้แบบลีเนียอยู่แค่นั้นเองแล้วก็มันก็เป็นตัวเลขมั่วๆมาตัวหนึ่งให้เราใช้อ่ะซึ่งมันไม่ใช่ตัวค่าที่ถูกต้องหรอกค่าที่ถูกต้องต้องได้จากการวิเคราะห์มันมีสอนแต่วิชาสอนได้แต่ผมคิดว่าวิชาที่เรื่องเนื้อหาจะถ้าจะเอามาสอนเนี่ยมันเก่าเกินแล้วก็มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นแล้วปัจจุบันนะอย่างคำว่าสปริงเนี่ยคำว่าสปริงที่ต้นฐานก็คือเสากรณีเรามีฐานรากเสาเข็มหรือฐานรากเราไม่วางบนเข็มก็ได้วางบนดินเราจะเอาสปริงเท่าไหร่มาโมเดลในแบบจำลองของเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำถามที่ต้นถามนะซึ่งมันสมัยก่อนนั้นจะมีสูตรตั้งแต่ยุคโบราณยุคสูตรเป็นเอมพิริคอลมาเลยนะหนังสือคลาสสิคอลซอยเมคานิกเขาจะมีให้อย่างเงี้ยแล้วก็นับมันพัฒนามาถึงการทำแบบจำลองก็มีแบบจำลองเป็นพายสปริงเงี้ยนะพายเป็นพายสปริงเพื่อมาหาค่าสปริงอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยทุกอันเนี่ยออฟโซลีทหมดแล้วคือมันเป็นวิธีที่แย่เมื่อเทียบกับวิธีที่ปัจจุบันนี้มันทำได้คือใช้ solid ซอยเป็น solid เลยซึ่งอันนั้นเดี๋ยวต้องเป็นถ้าจะ discuss เรื่องนี้ไว้อาจจะปีหน้าเลย คือมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจำลองฐานรากด้วยภาพรวมจริงๆคือเป็นกลุ่มของฐานรากแทนที่จะดูเข็ม1ต้นเพราะว่าเข็ม1ต้นเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยต่อให้เราเอาพฤติกรรมมาจากการทดสอบนะเช่นเราทำไพโลดเทสสมมุตินะโอ้เราวัดอย่างดีเลยเก็บวัดโหลดเทสเซตเทนเมนต์สมมุตินะวัดโหลดเทสเทนเมนต์แล้วเราก็บอกว่านี่แหละค่าสปริงนึกออกมั้ยนึกภาพออกมั้ยสมมุติโอ้เราทำอย่างดีบอกโอ้ยเนี่ยมั่นใจแล้วทดสอบแล้วเราก็ได้ค่าสปริงเราทอดโหลดดีเฟคชั่นเคิร์ฟมาเราลากสโลปมันก็ต้องเป็นค่า K นี่เห็นไหมนะสมัยก่อนก็สมัยก่อนมันปัญญามันมีแค่นั้นมันก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่าวิธีนั้นมันก็ผิดเพราะว่าเข็มมันอยู่จริงๆมันอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มค่าสปริงมันไม่ได้ behave แบบค่าเดียวเข็มเดียวเพราะตอนเราเข็มทดสอบเราเข็มทดสอบเข็มเดียวแล้วถ้าพูดจริงๆไงตอนทดสอบเข็มเดียวอ่ะมันมีเข็มแองเกิลที่อยู่ข้างๆมันรบกวนผลการวัดด้วยคือน้ำหนักที่เราทดสอบอ่ะเขาไม่ได้ใช้การเทิร์นโหลดคือเขามีเข็มแองเกิลอยู่ข้างๆซึ่งมันจะทำให้ direction ของที่เราวัดได้จากเข็มทดสอบจะเพี้ยนคือเอาเป็นว่าเทคโนโลยีเก่าๆนั้นมันถือว่าออฟโซลีทแล้วมันใช้กันมานานแล้วปัจจุบันมีวิธีที่ดีกว่าคือโมเดลฐานรากทั้งฐานเข้าไปแล้วดูคาปาซิตี้ของตึกฐานตึกแทนที่จะเป็นคาปาซิตี้เข็ม1ต้นหรือฐาน1ฐานนึกออกมั้ยสมมติฐานเรามี20ฐานทั้งแมททั้งไอโซเลตประปนกันเนี่ยก็คือโลประกอบกันเป็น1อาคารเนี่ยการดูคาปาซิตี้คือดู
ทุกอย่างรวมกันทีเดียวอย่างเมื่อก่อนเราจะท่องว่าเข็มต้องยาวเท่ากันนะข้อที่หนึ่งใครคุ้นๆไหมว่าเข็มต้องยาวความยาวเท่ากันสมมติว่าเข็ม50เมตรที่แมตไอ้ตรงฐานไอโซเดตก็ต้องยาว50เมตรเนี่ยคุ้นๆกันไหมหรืออะไรนะอะไรอ่ะเข็มต้องห่างกัน3เท่าหรือ 2.5 เท่าไดมิเตอร์เงี้ยใครคุ้นๆคำนี้ไหมไอ้พวกนี้มันถูกท่องฝังหัวให้เรากันมานานแล้วเราก็เชื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งปัจจุบันเรารู้เรามันมีความรู้ที่ดีกว่านั้นที่จะบายพาสเรื่องพวกนั้นนะบางครั้งเราจะต้องวางเข็ม 1.5 เท่าไดมิเตอร์ก็ได้ถ้าเราต้องไปแทรกเข็มเดิมสมมติเข็มเดิมมันเป็นตึกที่สร้างเป็นเข็มเดิมตึกที่สร้างไว้แล้วแต่ capacity ไม่พอเราจะเสริมเพิ่มเข้าไปหรือเราจะเสริมสั้นกว่าหรือเสริมยาวกว่าเข็มเดิมก็ทำได้ในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราบอกให้เข็มเดิมยาว50เมตรเข็มใหม่ใส่เข้าไปยังไงก็ต้อง50เมตรแล้วต้องห่างเท่า3เท่าไดมิเตอร์หรือถ้าสั้นกว่า3เท่าในใกล้กว่า3เท่าไดมิเตอร์ก็ต้องมีแฟกเตอร์ลดกำลังเนี่ยคืออันนี้มันท่องกันมาจนเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่สนแล้วมันดูcapacity group ของตึกเลยนะซึ่งไอเดียดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเข็มเราเนี่ยอาจจะยาวสามารถที่จะยาวตรงคอได้นึกถึงใครออกแบบตึกสูงมาเนี่ยตรงริบคอเราน้ำหนักเยอะสุดถูกไหมใต้ผนังนะแต่เข็มเราตรงนั้นเราอาจจะยาวแล้วพอมาตรงโพเดียมตรงไกลๆเนี่ยเข็มเราอาจจะสั้นกว่าเงี้ยมันก็ทำได้เพราะพฤติกรรมจริงๆเป็นอย่างนั้นอ่ะมันแอนเยอะที่สุดตรงแมตฟุตติ้งที่มันเป็นลิฟคอมันก็ต้องการแคปซิตี้ที่เยอะกว่าอ่ะก็คือเรื่องสปริงเนี่ยเอาไว้ถ้าจะดิสคัสเนี่ยไว้ดิสคัสเรื่องความรู้ใหม่ไปเลยเรื่องความรู้เก่าเราอย่าไปสนเลยเสียเวลาเปล่าๆเอามาเป็นรูออฟตัมไปผมว่าก็เท่านั้นเราไปหารูออฟตัมจากความรู้ใหม่เลยดีกว่านะปัจจุบันถ้าจะระหว่างที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยแล้วก็เอาค่าคาร์บอนแคปซิตี้หาร6 มม.เป็นค่าสปริงซึ่งก็มั่วๆมาแหละนึกออกไหม